ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันอาทิตย์ที่18มกราคม2558ในวันนี้ก็เป็นวันหยุดกันแบบสบายๆผมเองเนี่ยนะครับในวันที่16มกราเป็นวันครูนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้สนทนาในวันครูเนื่องจากว่าบรรยากาศทางการเมืองประเด็นเรื่องการถอดถอนนั้นเป็นประเด็นหลักก็เลยได้ข้ามไปหนึ่งประเด็นประเด็นในวันครูเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเห็นของนายกรัฐมนตรีว่ามีครูสอนนักเรียนให้เกลียดคสช.นี่ก็ว่ากันนะแต่ในมุมผมเนี่ยที่อยากจะพูดถึงวันครูนั้นนั่นก็คือนะครับในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นครูดอยเป็นครูอาสานะครับที่ไม่มีเงินเดือนกว่า3ปีในชีวิตนะครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังระลึกนะครับถึงการทำหน้าที่ขณะที่เป็นครูดอยหรือครูอาสานะครับอยู่ในหัวใจอยู่เสมอแล้วก็เป็นช่วงวันเวลาที่มีความงดงามหนึ่งในชีวิตแล้วก็เห็นสภาพเนี่ยนะครับความเป็นอยู่นะครับของครูที่เป็นครูอาสาครูดอยหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นครูนะครับของกระทรวงศึกษาธิการหรือจะเป็นครูของโรงเรียนนะครับตำรวจตะเวนชายแดนก็ตามต่างฝ่ายได้ทำหน้าที่นะครับด้วยความเหนื่อยยากและสิ่งที่ครูเนี่ยนะครับประสบเหมือนกันก็คือการเป็นหนี้ครูคนใดไม่เป็นหนี้ก็ไม่ใช่ครูนี่คือโดยสภาพการนะครับเมื่อวันครูบรรจบเมื่อ2วันที่แล้วไม่ได้พูดนะครับก็มีความเห็นกันว่าอาชีพครูนั้นความจริงนะครับเป็นอาชีพที่ตั้งต้นตั้งหลักต่อจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นจุดสตาร์ทจุดตั้งหลักที่จะได้วางกรอบวางมาตรฐานนะครับทั้งคุณภาพเรื่องการศึกษาและคุณภาพของครูและรวมกระทั่งนักเรียนเองกันนั้นซึ่งก็มีการพยายามพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษากันมายาวนานแต่สิ่งหนึ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าการจัดเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือหรือระดับของการศึกษาในประเทศไทยนั้นเราก็เป็นประเทศล้าหลังในกลุ่มอาเซียนพูดง่ายๆว่าต่ำกว่าประเทศลาวนะครับนี่โดยการศึกษาของ World Bank เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันครูเข้ามาบรรจบนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการหรือคนที่มีแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพาประเทศมายืนในเรื่องการศึกษาในแถวหน้าได้อย่างไรและขณะเดียวกันนั้นความไม่เหลื่อมล้ำนะครับในโรงเรียนในทุกระดับนะครับในทุกพื้นที่ว่ามันไม่ห่างกันมากระหว่างโรงเรียนในเมืองนะครับกับโรงเรียนในชนบททั้งที่นะครับครูก็จบจากที่เดียวกันแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆการรับรู้ต่างๆนั้นมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ด้วยความวาดหวังกันว่าในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ในป่าเขาหรือจะอยู่บนตึกก็ตามนะครับกระบวนการจัดการเรียนรู้จะได้นี่นะครับมีการพัฒนาในระดับที่ไม่ได้แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีความวาดหวังอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รู้ว่าการจัดเรื่องการศึกษาความน่าเชื่อถือเรื่องการศึกษาการจัดระดับของ World Bank นั้นเราตามหลังประเทศลาวนะครับใครจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ช่างนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ยกระดับคือเราจะไปโทษใครกันไม่ได้แต่มันเป็นเพราะว่ากระบวนนะครับกระบวนการนะครับวิธีคิดรวมกระทั่งระบบการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนำพาไปสู่ความล้าหลังเพราะฉะนั้นการที่จะข้ามพ้นกับความล้าหลังอันนี้จะต้องเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทุกระดับไม่ต้องการจะมาพูดวันครูทีวันเด็กทีนะครับหรือจะมีวาระสำคัญทีแล้วก็พูดและก็ย่ำอยู่กับที่นะครับคือเราอาจจะมองตัวเองว่าเราดูดีแต่คนอื่นเขามองนั้นเราด้อยกว่าคนอื่นที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าเขานี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็ขอผ่านในวาระวันครูที่ได้ข้ามไปเมื่อ2วันที่แล้วประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับที่เราเองก็มีความเห็นและได้พูดหลายวันติดต่อกันมานั่นคือทิศทางของประเทศไทยในวันข้างหน้าว่าอะไรนะครับกำลังจะเกิดขึ้น
ตั้งแต่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปประเทศหรือแม้กระทั่งการทำหน้าที่ของสนช.ซึ่งเราเองก็เริ่มแลเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมเองก็เคยปรารภกับบรรดาหมู่มิตรตั้งแต่เห็นตัวกันนะครับว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชี่ยวกรากที่อยู่ตั้งแต่ปี49กันมานั้นเขาก็จะใช้ความเจนจัดและค่อยๆเปลี่ยนวิธีความคิดของคนที่เข้ามาใหม่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเวทีในสภาอย่างไรก็ตามนั้นมันไม่ใช่ใครเข้าไปนะครับแล้วก็ทำหน้าที่กันได้ทุกคนเพราะฉะนั้นไอ้ความเชี่ยวกรากนะครับของไอ้พวกเขี้ยวลากดินทั้งหลายแล้วท้ายที่สุดก็พัฒนาการความเชื่อเราเองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องของการถอดถอนนั้นตัวเดินเกมทั้งหมดก็คืออดีตสว.กลุ่ม40และก็อดีตทหารที่เป็นปฏิปักษ์แสดงความเป็นตัวตนชัดกันมาตั้งแต่ต้นดังนั้นเนี่ยนะครับกระบวนองคาพยพตั้งแต่ปี49เนี่ยเวลานี้ก็มีการทำงานร่วมกันแบ่งงานกันทำยังไม่ได้มีการหยุดหรือการละมือแต่อย่างใดผมได้มีโอกาสนี่นะครับได้รู้ภายในกันพอสมควรในสนช.พรรคพวกเขามาอธิบายความให้ฟังเลยว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมมีหนำซ้ำนะครับเป้าหมายการทำลายล้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าได้เชื่อใจนะครับว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีการเขียนร่างรัฐธรรมนูญที่เราคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญปี2550นั้นเลวร้ายที่สุดแล้วแต่ปี2558นั้นจะทำให้รัฐธรรมนูญปี50นั้นดูดีขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญปี58นั้นจะหนักกว่ารัฐธรรมนูญปี50เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็ได้กำหนดทิศทางวางเป้าของตัวเองไว้สับเสร็จโดยไม่ได้คำนึงกันว่าประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องของประชากร67ล้านคนที่เขาจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่คนบางจำพวกนั้นคิดว่าถ้ามีการเขียนกติกาที่ฝ่ายตัวเองจะได้เปรียบเขาต้องกระทำทำลายล้างฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์สกัดคู่ต่อสู้ต้องกระทำไม่มีความเมตตานะครับไม่มีความอารีใดๆกันทั้งสิ้นความชัดเจนมาอยู่ที่กระบวนการถอดถอนผมเองก็ไม่เคยนึกว่าบรรยากาศในที่ประชุมสนช.นะครับจะได้มีความชัดเจนกันถึงขนาดนั้นแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถึงเวลาใครก็ไม่กล้ายืนในหลักที่ถูกต้องเพราะว่าถ้ายืนเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ก็จะยัดเยียดว่าเป็นพวกพันตำรวจโททักษิณเช่นเดียวกันครับเวลาไปกวาดต้อนกลุ่มทุนในภาคใต้กลุ่มทุนใดไม่บริจาคเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยแสดงว่าเป็นพวกเสื้อแดงข้าราชการคนใดไม่ความร่วมมือก็จะเป็นพวกเสื้อแดงจนกระทั่งคนเหล่านั้นก็ไม่มีทางเลือกนะครับไปรุกกันโดยการโยนประเด็นกันอย่างนี้การทำหน้าที่ของสนช.ก็เช่นเดียวกันท้ายที่สุดนี่นะครับใครก็ไม่กล้าแสดงตนที่มีความเห็นต่างเพราะจะเจอข้อหาว่าพวกพันตำรวจโททักษิณแล้วก็เสร็จแล้วนี่นะครับพวกนี้ก็ให้ข่าวประจานทำลายล้างและไอ้คนที่มาใหม่เนี่ยนะครับมันหน้าบางมากกว่าพวกหน้าด้านพวกนี้เยอะพวกนี้เนี่ยนะครับทนทุกอย่างดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าฝ่ายประชาชนเองผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับต้องอยู่ในความที่มีสติมีความรอบคอบความสุขุมกัมพีรภาพนี่ยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผู้นำรัฐบาลก็ว่าเรื่องของนโยบายของรัฐบาลไปไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้พูดเมื่อวานนี้ว่าขอให้ทุกฝ่ายได้เดินกันไปจนถึงที่สุด
ที่เรียกว่าเป็นจุดที่สุดทางได้พิสูจน์ตัวตนเลยกายล่อนจ้อนให้คนไทยทั้งชาติได้แลเห็นเหมือนกันว่าแต่ละฝ่ายนั้นได้พูดอะไรได้ทำอะไรและได้ปฏิบัติอย่างไรอย่าได้กลัวเรื่องประเทศไทยเสียเวลาครับเราเสียมามากแล้วไม่มีอะไรนี่นะครับที่จะเสียนะครับไปมากกว่านี้และจะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้และไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องมาเร่งนะครับมามีความกดดันกันเองทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างโน้นไม่อย่างนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสังคมไทยนั้นยังไม่เห็นครบถ้วนเราก็จะถูกกระบวนการบิดเบือนอย่างไม่รู้จบอย่างที่ผมบอกว่าเลวก็จะกลายเป็นดีดีก็จะกลายเป็นเลวถูกก็จะกลายเป็นผิดผิดก็จะกลายเป็นถูกดำก็จะกลายเป็นขาวขาวก็จะกลายเป็นดำคนเลวถูกยกย่องว่าเป็นคนดีคนดีถูกประณามว่าเป็นคนเลวคนชั่วนะครับได้ถูกยกว่าเป็นคนดีคนดีถูกบอกว่าเป็นคนชั่วสภาพการนี่นะครับถ้าเราไม่ปล่อยมีการพิสูจน์ครบถ้วนนั้นจะกลายเป็นอย่างนี้ผมไม่ต้องการให้ใครมาเป็นเหยื่อในของสถานการณ์ใดๆกันทั้งสิ้นรู้สภาพความรู้สึกความห่วงใยความกังวลอารมณ์ความรักชาติบ้านเมืองนะครับครบถ้วนทุกคนแต่สิ่งที่มันสำคัญเราได้แลเห็นแล้วว่าถ้าเราต่อสู้กันในแบบเดิมๆที่ผ่านมานั้นเราก็จะจบลงกันแบบเดิมๆ เวลานี้ครับเป็นโอกาสดีที่สุดที่จะมีการพิสูจน์กันและเราก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่าเช่นชาวสวนยางก็ได้พิสูจน์แล้วชาวนาเนี่ยนะครับก็จะได้รับการพิสูจน์กันตามลำดับและก็กระบวนการทุกอย่างจะได้รับการพิสูจน์กันอย่างตามลำดับไอ้ที่จะมีความวาดหวังนะครับว่าได้เวลาแห่งแสงสว่างไอเดียบันเจิดทั้งหลายแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นที่หวังไม่ได้เป็นที่ฝันนะครับตามที่ใจคิดแม้กระทั่งเนี่ยนะครับคณะกรรมการยกร่างบอกให้ใช้สิทธิประชาชนลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คือพูดได้ง่ายว่าผลักภาระเป็นของประชาชนทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะออกแบบว่าต้องมีประชาชนเกินครึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับทำประชามติก่อนแล้วจึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งที่รู้เนี่ยนะครับว่าในทางปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะฝ่ายต่อต้านการแก้ไขก็ไปรณรงค์ให้คนนอนทับสิทธิ์แต่ว่าถ้าถามเนี่ยครับว่าเสียงข้างน้อยข้างมากเวลาออกมาใช้สิทธิ์และยึดไอ้นั่นเป็นสำคัญก็ไม่เป็นปัญหาแต่ผมเชื่อว่าออกแบบท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญมันจะแก้ไขไม่ได้และก็ถ้าให้เป็นอำนาจของสภาทุกคนก็แลเห็นว่าถูกถอดถอนถูกดำเนินคดีกันมาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญถ้าได้ใช้เนี่ยนะก็มีเอาไว้เพื่อการฉีกเพียงอย่างเดียวเป็นการสร้างสถิติการรัฐประหารที่เพิ่มขึ้นเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกติกาที่มันไม่เป็นธรรมกติกานี่นะครับที่ไปริดรอนสิทธิของประชาชนประชาชนเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีทางออกแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ท้ายที่สุดเลยนะครับมีทางออกทางเดียวคือการฉีกฉีกง่ายแก้ยากฉีกถูกแก้ไขผิดดังเช่นที่ถูกถอดถอนปัจจุบันนี้ผมเองยังไม่เห็นอนาคตใดๆว่าประเทศไทยนี้จะดีขึ้นอย่างไรจากการเขียนรัฐธรรมนูญที่บอกว่าฉบับปฏิรูปไม่มีพิมพ์เขียวเป็นพิมพ์ชมพูอย่างที่ว่าและก็ไม่ได้เป็นตามปฏิการปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมและจะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศไทยข้ามพ้นจากความแตกแยกและขัดแย้งแต่เราได้แล